กราบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจาริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจจาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบอนุยังพุทธาภะคะวะโตปุพพากนัมมะการังกะโรมะเตนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตตึงเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะกล่าวจะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอนังราบลงตอนนี้ญาติโยมเปิดหนังสือเล่มใหญ่ฉบับรวมเล่มใหญ่นะไปประมาณนะ25บางฉบับก็เป็น17 18 19คือเขาทำมาไม่ตรงกันเป็นที่ล็อกคนนั้นถ้ามาจากกระเป๋าวัฒนสูตรแปลลองหาดูธรรมจักรปวัตนสูตรเป็นพระสูตรที่พระเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็เริ่มสอนปฐมเทศนากับท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วหลังจากแสดงธรรมจบท่านอัญญาโกฏัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนะ1ใน5ก็ได้ผลนั้นเป็นข้อพิสูจน์ว่าธรรมที่พระเจ้าตรัสรู้นั้นบุคคลสามารถปฏิบัติตามแล้วก็เข้าถึงความหลุดพ้นได้จริงพ้นจากทุกข์ฉะนั้นตั้งสติสวดก็ได้สมาธิตั้งสติแล้วมีแปลให้ฟังด้วยก็ได้สติสมาธิแล้วก็ได้ปัญญาอาจจะได้เข้าถึงธรรมในขณะฟังด้วยสวดด้วยนะเพราะว่าเป็นสองเลยหนึ่งในการบรรลุธรรมก็คือการสาธยายคือสวดมนต์เราตั้งสติสวดอันที่สองก็คือการเข้าใจความหมายเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการละไปขณะเดียวกันก็อาจจะถึงสองอย่าง
นั้นโอกาสของเรามาถึงแล้วก็ทำให้ดีที่สุดในทุกเรื่องเท่านั้นก็เท่ากับปฏิบัติธรรมแล้วจะมีอยู่สองตอนนะช่วงแรกก็เรียกว่าบทขัดเดี๋ยวจะมาสวดองค์เดียวก่อนนะเพราะบทขัดนี่มันขัดกันหลายคนแล้วเดี๋ยวยอมรับช่วงที่สองแล้วกันอนุตรังอวิตังโพธิงสัมปุจิโตอัตถาคโตพระตถาคตได้ตรัสรู้ถึงพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วปัตมังยังอเตเตติธัมมจักังอนุตรังธัมมะเทวะปวัตเตนโตโลเกอปฏิวัติยังเมื่อจะทรงประกาศธรรมที่ไกลๆยังไม่ได้ให้เป็นไปแล้วในโลกให้เป็นไปโดยชอบแท้ได้ทรงแสดงพระอนุตตรธรรมมาจากใดก่อนยะถากาตาอุโพอันตาปฏิปฏิจมัชฌิมาจตุตวาริยสัจเจตุวิสุทังญาณทัตตนังคือว่าพระองค์ตรัสรู้ถึงที่สุดสองประการแล้วก็ปฏิบัติอันเป็นกลางและปัญญารู้เห็นในอริยสัจทั้งสี่ของพระองค์หมดจดแล้วในธรรมจักใดเทติตังธรรมราเชนะสัมมาสัมโพธิกิตตนังนาเมนวิสุตังทุตังธรรมจักขปวัตตนังวิยากรณปาเทนะสังกิตันตัมปนามะเทเราทั้งหลายจงตัวธรรมจากนั้นที่พระองค์ผู้พระธรรมราชาทรงแสดงแล้วปรากฏโดยชื่อว่าธรรมจักขปวัตตนสูตรเป็นสูตรประกาศพระธรรมสัมโพธิญาณอ่านพระสังคีติกาจารย์ของไว้โดยบาลีไวยากรณ์เถินเอวเมตุตังข้าพระเจ้าได้ฟังมาแล้วดังนี้เอกังสมยังภควาถ้าไม่หนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพาราณสียังวิหารติติปัตเนมิฆาตาเยเสด็จประทับอยู่ที่ป่าอิติปัตนมฤคทายวันใกล้เมืองพราณสีตาตระโคภควาปัญจวัคคีย์ภิกขุอามันเตติในกาลนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนพระภิกษุปัญจวัคคีย์ให้ตั้งใจฟังภาษิตนี้ว่าตเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างเหล่านี้ปาปชิตเตนันเสวิตาภาอันบรรพชิตไม่ควรเสพย่อใจยังกามเมตุกรรมมันสุขลิกานุโยคคือการประกอบตนให้พัวพันด้วยกามในกามทั้งหลายนี้ใดอีโนเป็นธรรมเลวธัมโมเป็นเหตุให้ตั้งบ้านเรือนปถุชนิกเป็นของคนผู้มีกิเลสนะอนาริโยไม่ใช่ของคนไปจากข้าศึกคือกิเลสอนัตตสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งโยจายังอัตตกิลมัฏฐานิโยโคคือการประกอบด้วยความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเหล่านี้ใดทุกข์ให้เกิดทุกข์แก่ผู้ประกอบอนาริโยไม่นำผู้ประกอบให้ไปจากข้าศึกคือกิเลสอนัตตสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งเอเตเตภิกขเวอุปวันเตอนุปปคัมมมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อปฏิบัตินั้นเป็นกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นนั้น
ตถาคตเณอภิธัมมุทธาอันตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งจากกุกรณียานะกรณีกระทำดวงตาคือกระทำญาณเครื่องรู้อุปาทามายะอภิญญายะธัมโมทายะนิพพานายะทั้งวัตติย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับกาตมาจตาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ปฏิบัติถึงเป็นกลางนั้นเหล่าไหนตถาคตเณอภิธัมมุทธาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งจากกุกรณียานะกรณีกระทำดวงตาคือกระทำญาณเครื่องรู้อุปาทามายะอภิญญายะธัมโมทายะนิพพานายะทั้งวัตติย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับอายะเมวะอริโยทังคิโกมะโคทางมีองค์แปดเครื่องไปจากข้าศึกคือกิเลสนี้เองเตหิยาทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีวะความเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้แลก็ปฏิบัติอันเป็นกลางตถาคตเณอภิธัมมุทธาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งจากกุกรณียานะกรณีกระทำดวงตาคือกระทำญาณเครื่องรู้อุปาทามายะอภิญญายะธัมโมทายะนิพพานายะทั้งวัตติเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคือทุกข์ชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความรำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิเยหิสัมปโยโคทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโกทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิจังนัลละปฏิตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อิทังโคปนภิกขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคือเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นยายังตัณหาความทะยานอยากนี้ใดปนภวิกาทำความเกิดอีกนันทิราคะสหคตาเป็นไปกับความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตัตระตัตราพินันทินี
เพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆเตยาทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือกามตัณหาความทะยานอยากในอารมณ์ที่ใครภวตัณหาความทะยานอยากในความมีความเป็นวิภวตัณหาความทะยานอยากในความไม่มีไม่เป็นอีทางขอปนัพพิกเวทุกขนิโรธอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคือความดับทุกข์ยอตัสสาเยวตัณหายะอเสสวิราคานิโรธความดับโดยไม่ติดย่อมอยู่ได้โดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นแหละอันใดจาโคความสละตัณหานั้นปาตินิสาโกความวางตัณหานั้นมุติความปล่อยตัณหานั้นอานาลโยความไม่พัวพันแห่งตัณหานั้นอีทางขอปัณพิกเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคทางมีองค์แปดเครื่องไปจากข้าศึกคือกิเลสนี้เองเตหิยะทิทางแต่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีวะความเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนตุเตโสธัมเมสุจากขุงอุตตปาริยานังอุตตปาริปัญญาอุตตปาริวิชาอุตตปาริอาโลโกอุตตปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสู่ได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกอริยสัจตังขอปณิธานทุกขังอริยสัจจังปริญเยยันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกอริยสัจนี้นั่นแหละควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาต่างขอปณิธานทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้กำหนดรู้แล้วอีทางทุกขสมุทัยอริยสัจตันติเมภิกขเวโอเพอนันตุเตสุธัมเมสุจากขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสู่ได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกขสมุทัยอริยสัจทางขอปณิธานทุกขสมุทัยอริยสัจจังปหาตปันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นั่นแหละควรละเสียตังขอปณิธานทุกขสมุทัยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้ละเสียแล้ว
อิตังทุกขนิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวโภเพอนันตุเตโตธัมเมตุจาคุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอโลโกอุตปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกข์นิโรธอริยสัจตังขอเป็นทางทุกข์นิโรธอริยสัจจังสัจจิกาตัปปันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกข์นิโรธอริยสัจนี้นั่นแหละควรทำให้แจ้งตังขอปณิธังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกะตันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขนิโรธอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้กระทำให้แจ้งแล้วอีทางทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวโภเพอนันตุเตโตธัมเมตุจาคุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอโลโกอุตปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจตังขอปณิธังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัปปันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั่นแหละควรให้เจริญขึ้นตังขอปณิธังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวเดี๋ยวก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้เจริญแล้วยาวกีวันจะเมภิกขเวอิเมตุจะตุสุอริยสัจเจตุเอวันติปริวัตตังทวาสสะการังยถาภูตังญาณทัตตนังนาสุวิทุทังโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายยันรู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจติเหล่านี้ของเราซึ่งมีรอบสามมีอาการติดสองอย่างนี้ยังไม่หมดจดเพียงใดแล้วเนวตาวาหังภิกขเวตเทวเกโลเกตมาระเกตพรหมเกสัตมนาพรหมนิยาปชายาตเทวมนุทายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงเดี๋ยวก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักยืนยันตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะถึงปัญญาเครื่องตรัสรู้ชอบไม่มีความตรัสรู้อื่นจะยิ่งกว่าในโลกเป็นไปกับด้วยเทวดามารพรหมในหมู่ตรัสทั้งธรรมดามนุษย์ไม่ได้เพียงนั้นยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมตุจะตุสุอริยสัจเจตุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัตตนังสุวิทุทังโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดและปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราถึงมีรอบสามมีอาการติดสองอย่างนี้หมดจดดีแล้วอาทาหังภิกขเวตเทวเกโลเกตมาระเกตพรหมเกสัตมนาพรหมนิยาปชายาตเทวมนุทายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิง
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นเรายืนยันตนได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะถึงปัญญาเครื่องตรัสรู้ชอบไม่มีความตรัสรู้อื่นจะยิ่งกว่าในโลกเป็นไปกับด้วยเทวดามารพรหมหมู่สัตว์ตั้งสมณพราหมณ์เทวดามนุษย์ญาณัญจัปปนเมตตนาอุตปาทิก็และปัญญารู้เห็นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอากุปาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินัตติธานิปุณาปโวติว่าความบนวิเศษของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นที่สุดแล้วบัดนี้ไม่มีความเกิดอีกอิทัมโวจะภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสธรรมปริยายนี้แล้วอาตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภควโตภาติตังอภินันทุงพระภิกขุปัญจวัคคีก็มีใจยินดีเพลินภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคเจ้าอิมัตตมิญจปนาวิยากรณัตตมิงปัญญามาเนก็และเมื่อวิยากรนี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่อายตมัตโตโกณฑัญญัสสะวีระจังวีตมลังธรรมจากขุงอุตปาทิจากสู่ในธรรมมันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีอายุโกณฑัญญะยังกินจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีอันดับไปเป็นธรรมดาปาวัติเตจะภควตาธรรมจักเกก็ครั้นเมื่อธรรมจักอันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วภูมิมาเทวาสัตตมนุสสเวตุงเหล่าภูมิเทวดาก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นเอตัมภะคะวะตาภารานติยังอิติปัจเนมิกาตาเยอนุตตรังธัมมจักขังภวติตังอัปปติวัตติยังสมณเณวาปรามณเณวาเทเวณวามาเรณวาปรามุณาวาเกณจิวาโลกาสมินเตว่านั่นจักคือธรรมไม่มีจักอื่นสู้ได้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วในป่าอิติปัตนามฤคทายวันใกล้เมืองพราณสีอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมและใครๆในโลกยังไม่ให้เป็นไปได้แล้วดังนี้ภูมิมานังเทวานังสัตตังตุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตตมนุสสเวตุงเทพเจ้าเหล่าชั้นจาตุมหาราชได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าภูมิเทวดาแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นจาตุมหาราชิกานางเทวานางตัตตังตุตวาตาวะติงสาเทวาตัตตมนุสสเวตุงเทพเจ้าเหล่าชั้นดาวดึงได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นตุมหาราชก็ยังเสียงให้บาลือลันตาวติงสานังเทวานังตัตตังตุตวายามาเทวาตัตตมนุสสเวตุงเทพเจ้าเหล่าชั้นยามา ได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นดาวดึงแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันยามานังเทวานังสัตตังตุตวาตุสิตาเทวาสัตตมนุสสเวตุงเทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นยามาแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันตุสิตานังเทวานังสัตตังตุตวานิมมานติเทวาสัตตมนุสสเวตุงเทพเจ้าเหล่าชั้นนิมมานรดีได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลั่น
นิมมานรตีนางเทวานางสัตตังสุตวาปรานิมิตวะสวัตติเทวาสัตตมนุสาเวสุงเทพเจ้าเหล่าชั้นปรานิมิตวะสวัสดีได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นนิมมานรดีแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันปรานิมิตวะสวัสดีนางเทวานางสัตตังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัตตมโนตเวทุงเทพเจ้าเหล่าที่เกิดในหมู่พรหมได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นปรานิมิตวะสวัสดีแล้วก็ยังเสียงให้บาลือลันเอตัมภควตาภารณติยังอิติปัตเนมิคาทาเยอนุตตรังธรรมจักขังปวัตติตังปฏิวัติยังธรรมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกาตมินติว่านั่นจักคือธรรมไม่มีจักอื่นสู้ได้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วในป่าอิติปัตนมฤคทายวันใกล้เมืองพราณสีอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมและใครๆในโลกยังไม่ให้เป็นไปได้แล้วดังนี้อิติหาเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโทอปุคชิโดยขณะหนึ่งครู่หนึ่งนั้นเสียงขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยประการชนีอายันจัตตาสัตถาสีโลกธาตุทางหมื่นโลกธาตุนี้สามกัมปีสามประกัมปีสามประเวทีได้หวั่นไหวจะเตือนตาหลั่นไปอาปามาโนจะโอลาโรภาโซโลเกปาตุระโหติทางแสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณได้ปรากฏแล้วในโลกอากุปะปานังเทวานุภาวังล่วงเทวานุภาพของเทพยดาทั้งหลายเต็มหมดอาตะโขภควาอุทานังอุทาเนติลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเปล่งอุทานอัญญาติวัตโพกนทัญโยว่ากนทัญญาได้รู้แล้วหนอผู้เจริญอัญญาติวัตโพกนทัญโยติกนทัญญาได้รู้แล้วหนอผู้เจริญอิติหิตังอายตมัตโตกนทัญญาตะอัญญาโกณฑัญโยตเววนามังโหติติเพราะเหตุนั้นนามว่าอัญญาโกณฑัญญานี้นั่นเดียวได้มีแล้วแก่พระผู้มีอายุโกณฑัญญาด้วยประการชนี้แลสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาหลังจากพระเจ้าแสดงจบท่านอัญญาโกณฑัญญาก็เข้าใจได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันจึงได้ขอบวชกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็ได้คำกล่าวเพียงว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดตามที่เราตัดดีแล้วก็จงประพฤติธรรมก็ขอบทเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์แรกของโลกขึ้นมาตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ได้พุทธรัตนะกับธรรมรัตนะแก้ว2ประการแก้วสารพัดนึก2ดวงหลังจากแสดงธรรมจบเป็นปฐมเทศนาเป็นปฐมกัณฑ์ครั้งแรกก็ได้ท่านอัญญาวัฒนยะเป็นสังฆรัตนะขึ้นมาก็ครบรัตนตรัย3ประการก็เป็นที่พึ่งที่เลิศของเราชาวพุทธมาตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งถึงบัดนี้พุทโธธัมโมสังโฆนั่นแหละใช้ปฏิบัติโยมท่องแค่นี้แหละท่องมันทั้งวันไปเลยแล้วดูที่มันจะคิดมากให้มันรู้ไปท่องจริงๆก็แล้วกันก็ทำไปสมามันชำนาญไปเองแล้วก็ปรับไปเองกำหนดสติอะไรมาเองนะต้องทำจริงๆลองทำดูแล้วท่านโกณฑัญญานี่ก็ได้ชื่อตอนท้ายเราสรุปว่าท่านได้ฉายาว่าอัญญาโกณฑัญญาเดิมท่านชื่อโกณฑัญญาพราหมณ์เป็นพราหมณ์มหาศาลแล้วก็เป็นพราหมณ์ที่มีความเก่งเรียนรู้มาเก่ง
เป็นหนึ่งใน8พราหมณ์ที่ทำลายพุทธลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะพระกุมารน้อยสิทธัตถะเมื่อไหวได้5วันประตูได้5วันพราหมณ์ก็เลือกคัดเลือกจากพราหมณ์ทั้งหมด108พราหมณ์แล้วก็จาก108ก็คัดมาเหลือ8แล้วใน8พราหมณ์เนี่ยได้เข้ามาในวังเพื่อทํานายพุทธลักษณะของพระกุมารน้อยสิทธัตถะตอนนั้นเป็นมหาบุรุษก็มีท่านพราหมณ์7เป็นพราหมณ์ผู้เฒ่าก็จะทํานายเป็น2นัยยะว่ากุมารน้อยนี้ถ้าได้ของบ้านของเมืองก็จะเป็นมหาคัพพัทที่ยิ่งใหญ่ถ้าเกิดออกบวชจะได้เป็นสัตระเอกของโลก ตนท่านกนัญญาพราหมณ์คนเดียวเป็นพราหมณ์เดียวเท่านั้นเองที่ฟันธงเลยว่ากุมารน้อยนี้ต้องออกบวชเป็นพระพุทธเจ้า นะเขามั่นใจตรงนั้นเลยแล้วเขาก็ออกบวชมารอแล้วก็เขาอธิษฐานมาแต่อดีตชาติว่าขอฟังธรรมพระพุทธเจ้าเร็วหนึ่งสำเร็จก่อนใครเขาก็ได้สมจักปรารถนาเพราะว่าเมื่อตั้งอธิษฐานแล้วเนี่ยมันตั้งเป้าหมายแล้วเราต้องลงมือปฏิบัติอย่างที่โยมตั้งเป้าหมายว่าจะพ้นทุกข์เนี่ยก็ต้องเดินทางไปทางสายนี้ก็สายเดียวเป็นสายเอกที่พระเจ้าบอกคือมรรคมีองค์8นี่เองเราก็จะประสบผลสำเร็จเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาได้เปิดหนังสือไปหน้า30สื่อสวดมนต์ไปหน้า30กวนน้ำมุทิสงุศลเนี่ยเรียนประหยัดเรียนแค่นี้โยมประหยัดมีแค่นี้จริงๆพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็สอนเป็นครั้งแรกเป็นประหยัดนี่แหละแล้วก็ลงมือทำเลยเพื่อเป็นปฏิบัติเราเข้าใจแล้วทำไปผลที่ได้รับเป็นประสบการณ์เป็นปฏิเวทปฏิเวทสูตรของปฏิเวทก็คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแค่นั้นแหละทำไงก็ได้ให้เห็นสภาวะความเป็นจริงของโลกแค่นั้นก็สามารถเข้าถึงได้นะตั้งใจอุทิศส่วนไป อันธรรมยังเทวตาที่ปฏิทานคาทายโยปนามาเซยะเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปกะเรโพธิกะเรตะหิงตะหิงเทพยาดาทั้งหลายเหล่าใดมีปกติอยู่ในวิหารติงตถิตที่เรือนพระตถูปที่เรือนโพในที่นั้นนั้นตาธรรมทานเนนปวันตุโพธิตาสวดถิงกรณเตตวิหารมันดะเลเทพยดาทั้งหลายเหล่านั้น เป็นผู้อันเราทั้งหลายบูชาแล้วด้วยธรรมทานขอจงทำซึ่งความเจริญในมณฑลวิหารนี้เถราจะมัชฌานวกาจะภิกขโวทารามิกาทานปฏิอุปัสสกาพระภิกษุทั้งหลายที่เป็นเถระก็ดีที่เป็นปานกลางก็ดีที่ยังใหม่ก็ดีกุบาโสกุบาสิกาทั้งหลายที่เป็นทานาบดีพร้อมด้วยอารามิกชนก็ดีกามาจะเทสานิกามาจะอิตราตาปานปูตาสุขิตาปวันตุเตที่เป็นชาวบ้านก็ดีที่เป็นชาวเมืองก็ดีที่เป็นชาวนิคมก็ดี เป็นอิสระก็ดีชนทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีความสุขทุกเมื่อเถิดชราผู้ชาเยปิจอันดสัมบวาสังเสทชาตาอัตโวปปาติกาตัดทั้งหลายที่เกิดจากคันก็ดีที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีที่เกิดในเท่าใครก็ดีที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีนิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขาจักรโณตุสังกยังตัดทั้งหลายแม้ทั้งปวงเหล่านั้นได้อาศัยซึ่งธรรมมันประเสริฐเป็นนิยานิกธรรมประกอบในอันนำผู้ปฏิบัติให้ออกจากสังสารทุกข์จงกระทำถึงความสิ้นไปพร้อมแห่งทุกข์เถิด
สาธุจิรังสตังธัมโมธัมมัตตราจปุคลาก็ธรรมของสัตว์บุรุษทั้งหลายจงตั้งอยู่นานอันหนึ่งขอบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมจงดำรงอยู่นานสังโฆตุสมัคโควะอัตถายัจจะหิตายัจจะสงฆ์จงมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันในอันทำประโยชน์และสิ่งอันเกื้อกูลเถิดธัมเหระกตุสัตตัมโมสัพเพปิธัมมจาริโนขอพระสัตว์ธรรมจงรักษาไว้ซึ่งเราทั้งหลายแล้วจงรักษาไว้ซึ่งบุคคลทั้งหลายผู้ประพฤติธรรมแม้ทั้งปวงพุทติงสัมปาปุเนยามธรรมเมอริยปเวทิเตขอเราทั้งหลายพึงถึงพร้อมซึ่งความเจริญในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้แล้วเถิดในบทนี้ก็เหมือนกันถ้าตั้งสติดูเราจะเห็นในเบื้องแรกการทำวัดพระสวดมนต์เนี่ยท่านบอกว่าเป็นการถวายธรรมทานกับเทวดาเนี่ยก็บอกไว้ใช่ไหมเพราะนั้นการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเราก็ชนะใจเทวดานะโยมนะเทวดาเข้ามาเห็นเราทำความดีก็อนุโมทนาเสร็จแล้วเขาก็มาปกป้องคุ้มครองเรานั้นบ้านคนพุทธเนี่ยไม่ต้องมีศาลพระภูมิศาลพระภูมิเป็นของพราหมณ์นะเพราะนั้นคนพุทธอยู่ที่สวดมนต์เองถ้าสวดมนต์แล้วเทวดารักษาที่คนโบราณเรียกว่าผีบ้านผีเรือนนั่นแหละไม่ใช่ผีหรอกเป็นเทวดาเขามารักษาบ้านเขาถึงให้เดินเบาๆไงเดี๋ยวเทวดาก็ไม่ชอบก็ไปแต่ว่ากินก็ไม่ชอบแล้วแต่ว่ากินศีลเนี่ยหอมสวดลมแล้วการสวดธรรมจักรเนี่ยที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมจักรจบลงแล้วเนี่ยมนุษย์หนึ่งเดียวเท่านั้นอัญญาคนัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมแต่ท่านกล่าวว่าเทวดา16โกฏนะสำเร็จ16โกฏเท่าไหร่โยมอัตราส่วนของไทยหน่วย10 100 พัน 10,000 แสนล้านโกฏฟอนใช่ไหมโกฏหนึ่งก็เท่ากับ10ล้าน16โกฏก็คูณไปดิเยอะมากเห็นไหมเพราะนั้นการสวดมนต์ตรงนี้มีอานิสงส์มากยิ่งถ้าเข้าใจด้วยยิ่งมากกว่านั้นก็ปีความไกลพระนิพพานก็ใกล้เข้ามาแล้วมันทำไปเถอะโยมนะชีวิตนี้แหละสำเร็จเปิดหน้า55อันธมยังกรรมทานังกโรมาเตข้าพระเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมทั้งสมทัสบารมีธรรมบำเพ็ญนิธิบาททั้งสี่บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการสังหารนิวรณ์ห้าให้หายสืบสายวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วยวสีทั้งห้าเจริญมรรคาพระอริยะสมังคีล้างทุลีกิเลสให้สูญตัดโมนาสวะอนุสัยห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงล่วงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ขอคุณพระรัตนตรัยคุณไตรสิราเทวาคุณมารดาบิดาครูอาจารย์คุณความดีทุกๆประการจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าบรรเทาทุกข์ร้อนให้เหือดหายทำลายมารห้าให้พินาศปราศจากพยันตรายนิรันดร์ก็เสมสันประสบสิ่งเสมอใจสมดังมุ่งหมายนาการละบาทนี้เถิดนั่งสงบใจดูลมหายใจสัก5นาที10นาทีเป็นภาคปฏิบัติเราเรียนปริยัติมาแล้วสักครู่นี้เข้าใจแล้วก็ลงมือทำนะผลที่ได้รับก็เป็นปฏิเวทธรรมของใครของท่านเป็นปัจจตังเฉพาะตนที่เคยปฏิบัติเช่นไรสงบก็ปฏิบัติเช่นนั้นต่อไปนะความสงบเป็นเบื้องแรกที่เราจะต้องให้เกิดให้มีขึ้นพอถ้าจิตสงบแล้วถึงจะรู้เห็นตามเป็นจริงไ
จิตไม่สงบเลยรู้ได้ยากจึงเราต้องมาทำความสงบซะก่อนแต่ถ้าเป็นประเภทอุคติตันอยู่นี่ในยุคที่ได้พบพระพุทธเจ้าตรงนั้นก็สร้างบารมีมาเยอะเยอะใกล้จะตาใกล้จะบานและบัวนั้นได้ฟังธรรมพุทธเจ้าเพียงเล็กน้อยก็สามารถบานออกมาได้นั้นในยุคเรานี่ห่างไกลพุทธเจ้ากึ่งพุทธกาลไปแล้วเพราะฉะนั้นบารมีคงไม่มากแต่ยังมีอยู่ยังมีโอกาสที่ยังปฏิบัติเพราะเคยอธิษฐานมาแล้วก็ทำต่อไปนะไม่ต้องไปน้อยใจว่าบารมีน้อยยิ่งน้อยยิ่งต้องทำให้มากมันก็จะมีผลแน่นอนอะไรที่มันเยอะเราก็ไม่ประมาทยิ่งมีน้อยเราก็ยิ่งจะต้องทำให้มากให้ชำนาญจนเป็นวิชาของใจตั้งไว้อยู่เป็นนิดนั้นปัญหาของการปฏิบัติไม่มีมากพุทธเจ้าสอนไม่ยากสังเกตดูก็รู้ไม่มีอะไรมากหรอกเพียงแต่ต้องทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยอดด่านของใจตั้งไว้อยู่เป็นนิดนั่นแหละความที่ทำอะไรเป็นประจำจนชำนาญจนเคยชินก็เรียกว่าเป็นนิสัยเคยชินจนเป็นนิสัยนิสัยเคยชินยังไงก็ไปอย่างนั้นเราเพราะความไม่รู้อวิชชานี่เองก็เลยให้ทำให้เรานิสัยเราดีมั่งไม่ดีมั่งผสมกันซะเยอะเป็นไปตามอารมณ์นั้นวิชาที่พระเจ้าสอนคือสติเพราะเรามีสติรู้เท่านั้นเองมันแยกแยะได้อันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกควรจะทำยังไงเราก็แยกได้มันก็จะปล่อยวางเป็นวิธีการอยู่เท่านั้นเองถ้าสติไม่มีกำลังไม่สามารถรู้ได้เพราะว่ากิเลสมาทุกทางทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายมาทุกทางจิตเป็นผู้รับร ับหมดเลยแล้วมาทั้งวันทั้งคืนมาก็อย่างที่กล่าวแล้วพระพุทธเจ้าตัดในธรรมจักรเป็นอันแรกเลยว่าไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างเพราะที่สุดสองอย่างนั้นเป็นเหตุให้เกิดตัณหาแล้วเป็นเหตุให้เกิดกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดกิเลสกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นเราก็สวนทางเราก็ไปรู้ซะก่อนวิชาก็รู้แล้วมันก็ละความอยากเมื่อละความอยากทุกข์ก็ดับไปกิเลสก็หายไปวิธีการปฏิบัติของการเป็นไปตรงนี้เอง ที่บอกว่ามันเกิดยังไงเรามาสังเกตก็ได้ที่สุดสองอย่างคืออะไรนะอันที่หนึ่งคือกามสุขานิการุโยคอันที่สองคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคมันเกิดมาจากการกระทบกันของอายตนะนั่นเองอายตนะภายในของเรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายสัมผัสกับอายตนะภายนอกตากระทบกับรูปภายนอกหูกระทบกับเสียงภายนอกจมูกกระทบกับกลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสตอนนี้เย็นร้อนอ่อนหรือแข็งที่นั่งอยู่แล้วเกิดความพอใจยินดีขึ้นมาชอบใจนี่แหละกามสุขานิการุโยคมันก็เพลินจิตมันจะคิดปรุงแต่งทันทีก็ปรุงแต่งในทันทีชอบอยากได้ขึ้นมาแล้วชอบใจมากๆเมื่ออยากได้ก็ขนขวายที่จะให้ได้มาอันนั้นโลภเกิดขึ้นมาแล้วความโลภเกิดเป็นกิเลสเห็นไหมอยากได้อยากมันเป็นตัณหานะก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสโลภแล้วเป็นผลให้เกิดความทุกข์ทำไม่ได้อันที่สองถัดมาถ้าได้ล่ะขวนขวายคว้ามาแล้วขวนขวายได้มาก็กลัวมันจะหลุดจะลอยจะหายไปอีกจะพลาดพลากันอีกก็ต้องยึดเอาไว้มันดูแลดีก็ทุกข์ตลอดในการดูแลอีกเหมือนกันแล้วยิ่งไปพลาดพลากยิ่งทุกข์เยอะเลยตอนนี้นั่นก็เป็นความหลงเป็นกิเลสเห็นไหมแล้วถ้าไปขวนขวายหาแล้วไม่ได้อะก็เกิดความโกรธเกรงผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทแค้นกันขึ้นมาอันนี้ก็เป็นยังไงก็เป็นความโกรธเป็นกิเลสอีกเห็นไหมเราโดนตลอดเลยนะโดนทั้งห้าทางทั้งตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นตรงนี้การปฏิบัติเบื้องต้นท่านบอกทำบ่มอินทรีย์ก่อนในทางตรงข้ามกันอัตตกิเลสมัฏฐานุโยคก็อันเดียวกันเมื่อตากระทบแล้วเกิดอารมณ์เลยไม่ชอบก่อนมาไม่ชอบใจไม่พอใจยินร้ายขึ้นมาตาเห็นรูหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างนั่งอยู่เนี้ยเราต้องการสงบต้องการเงียบว่างไอ้เครื่องบินมาตอนนี้เราจะรู้สึกไม่พอใจนี่เกิดขึ้นไปแล้วกิเลสนะมันจะเกิดแบบนี้เลย
ตลอดเวลาทั้งสองทางไปทางไหนก็เจอเลยด้านวิธีการปฏิบัติท่านบอกว่าเริ่มความสงบก่อนนะเอาสติมารู้กายย่อยๆของมรรคมีองค์8ประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อสนองได้ให้กับทุกท่านไปแล้วนะทบทวนหน่อยท่านพูดไว้บ่อยๆด้วยท่านบอกง่ายๆว่าบุญไม่มีอะไรนะฟังแล้วตกใจบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสตินะฟังอย่าช้านะจำให้ดีนี่คือบัตรทางด่วนที่พระเดชคุณหลวงพ่อสนองให้ไว้ใครจะขึ้นทางด่วนก็ไปถึงเร็วหน่อยบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติแล้วศีลเป็นสติยังไงศีลคือมีเจตนามีความจงใจนะที่จะงดเว้นนะงดเว้นเราจะละเองเราจะงดเว้นเองไม่ประทุษร้ายไม่ประพฤติการอะไรที่จะประพฤติร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาเห็นไหมมีเจตนาที่จะงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนผู้อื่นและตัวเองด้วยตัวเองด้วยด้วยกายและวาจาเท่านั้นนะศีลนะเนี่ยเรารู้คำจำกัดของศีลเนี่ยการรักษาศีลก็เริ่มเข้าใจแล้วแล้วมรรคองค์8ก็คือการรักษาศีลให้ถูกต้องเท่านั้นแหละด้วยความเพียรชอบนะทำมรรคองค์ที่7องค์ที่6กับองค์ที่7เมื่อต้องระวังกายกับวาจาจะใช้อะไรระวังเรามีกายกับใจเพราะฉะนั้นเราก็ใช้จิตหรือใจจิตเป็นตัวนามธรรมใจเป็นรูปร่างของหัวใจเพราะฉะนั้นจิตจะมีอยู่4ขันธ์มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ที่จิตเรา4ขันธ์นี้ทําหน้าที่ต่างกันแล้วทําตลอดเราถึงว่าจะรู้จิตเห็นจิตไม่ใช่เรื่องง่ายยากมากเพราะมันเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงแต่เมื่อไหร่เรามารู้กายจนตั้งมั่นที่กายได้บ่อยๆมันหยุดคิดได้บ่อยๆตั้งมั่นอยู่ที่กายมันจะเห็นจิตคิดขึ้นมาตอนนั้นน่ะสิ่งจะทันฉะนั้นเราไม่ต้องไปวิตกเลยนะเรามีศักยภาพและมนุษย์นี้เท่านั้นที่สามารถนะสัตว์อื่นๆแม้แต่เทวดาก็ไม่สามารถจะเวลาต้องฟังเอาก็เป็นทิพย์ฉะนั้นมนุษย์มีการเปรียบเทียบได้มีการพิจารณากายตัวเองมีทั้งสุขทั้งทุกข์มีทั้งความจริงและไม่จริงเราก็จนเข้าไปสู่ความจริงได้นั้นพอต้องระวังกายกับวาจาก็ใช้อะไรใช้จิตที่มีสติต้องมีสติด้วยถึงจะสำรวมได้ถ้าไม่มีสติมาสำรวมระวังอยู่ก็ไม่ทันมันก็ไปที่อื่นแล้วนะสติไปข้างนอกปุ๊บนี่ไม่ได้ระวังตรงนี้เผลอแล้วเผลอไปว่าไปด่าก็แล้วดังนั้นมาสำรวมระวังกายกับวาจาไว้ตลอดจิตที่มีสติสำรวมระวังกายกับวาจาจึงชื่อว่าบุญคือฝึกสติแบบนี้นี่คือฝึกสติแล้วปฏิบัติภาวนาแล้วตอนนี้แล้วก็สระวังกายกับวาจาไม่ไปกระทบกระเทือนใครเขานะกายวาจาก็ไม่ไปกระทบกระเทือนอะไรไปสีจาริสยาทิ่มแทงคนอื่นเขานะกายก็ไม่ไปกระทบก็ทำการเบียดเบียนหรือไปทำร้ายใครเขาเท่านั้นเองด้วยการระวังของจิตที่มีสติคอยระวังเอาไว้นะสติคือระวังไม่ไปกระทำเท่านั้นเองเมื่อเราทำแค่นี้ตลอดไปเลยทำที่เท่าที่จะทำได้จนมันมากขึ้นที่สุดแล้วเราระวังกายกับวาจาเท่านั้นก็เกิดอะไรมันก็ไม่ไปส่งออกไปข้างนอกเมื่อไม่ส่งออกไปข้างนอกปัญหาก็ไม่เกิดก็เกิดการหยุดคิดขึ้นมาพอหยุดคิดเป็นสมาธิเห็นไหมฮะสมาธิคือหยุดคิดเดินอยู่แต่ไม่คิดอะไรก็เป็นสมาธิรู้แต่ที่เท้าเดินไม่ไปรู้อะไรไม่ได้คิดอะไรนั่นแหละสมาธิก็เกิดแล้วงั้นเดินก็เป็นสมาธิยืนก็เป็นนั่งก็เป็นนอนก็เป็นแต่นั่งก็เป็นยากด้วยเพราะนั่งมันนั่งง่ายแล้วนั่งคิดง่ายๆนั่งนี่ต้องระวังสองอย่างคิดกับหลับสองเรื่องเขาให้ดูเฉยๆนะสติให้รู้แล้วไม่คิดสติแปลว่ารู้แล้วไม่คิดรู้แล้วผ่านรู้แล้วไม่แช่ไว้ตรงนั้นด้วยก็ไม่จดจ้องจับจ้องอะไรเพียงแต่รู้แล้วก็ผ่านไปรู้แต่อยู่ในกายไม่ไปไหนไม่ออกนอกกายก็สำรวมระวังกายกับวาจานี่ไงนั่นเมื่อจิตตั้งมั่นหยุดคิดขึ้นมาเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวนี่เป็นความหมายของคำว่าสมาธิจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวมันก็จะคุมสติไม่ออกนอกกายจึงชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิเห็นไหมเราทำแค่นี้แล้วก็จะเกิดผลมรรคสมังคีทั้ง8องค์ก็มารวมกันเลยโยมก็จะเข้าใจในมรรค8ได้ง่ายๆด้วยการฝึกตรงนี้ไปก่อนนั่นฝึกไปเรื่อยๆนะปัจจสติเนี่ยดูลมเนี่ยมันก็ชำนาญขึ้นไปเรื่อยๆนะพอชำนาญแล้วผลที่ได้มันเกิดเองถ้าเราไม่คิดอะไรเราคิดแต่เพียงเราจะฝึกเฉยๆฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยสติเนี่ยถ้าเราฝึกเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความจำดี
็ไม่ขี้หลงไม่หลงไม่ลืมแล้วก็ไม่ขี้โกรธนะไม่ขาดสติแล้วก็ไม่บ้าแน่นอนเสียสติเพราะนั้นสติเป็นตัวฝึกที่ว่าเฉพาะในโลกเนี่ยว่าจะผลจะไปข้างหน้าไม่ต้องคิดหรอกปัจจุบันถ้าเราไม่ฝึกเป็นไงพออายุมากขึ้นก็ขี้ลืมก่อนอันดับแรกขี้ลืมก็ขี้หลงเอากินแล้วยังหรือว่าไม่ได้กินหลงแล้วหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติของรักของห่วงก็หลงอีกแล้วถ้าเราฝึกสติไว้มันคลายออกสุดท้ายแล้วก็คิดมากพออายุมากๆแล้วก็เริ่มก็เรื่องข้อมูลมันเยอะเมมโมรี่มันล้นก็ปล่อยออกมาออกมานั่นนะเขาก็เกิดอาการคิดมากซึมเศร้าบ้าไปเลยเสียสติแล้วตอนนี้เห็นไหมนั้นแค่เราฝึกสติเนี่ยมันประโยชน์ที่เห็นก็มากมายความจำก็จะดีตลอดอายุมากแค่ไหนก็ความจำยังดีแม่นเป๊ะ80-90ความจำดีพูดจาทุกอย่างเรียบร้อยด้วยมีธรรมะในตัวถ้าปกติไว้ก็ไม่หลงก็ไม่หลงทำการกิริยาตายด้วยนะไม่หลงลืมตรงนี้ตรงนี้ไม่หลงโลกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติเวลาจะตายนี่ก็ตายแบบผู้ชนะปล่อยวางได้แล้วถ้าฝึกไว้บ่อยๆก็จะไม่ขี้โกรธความโกรธก็ดับไปเมื่อความโกรธดับไปแล้วเนี่ยนั่นแหละปิดนรกแล้วปิดอบายได้แล้วนั่นพระโสดาบันถึงปิดอบายได้ด้วยวิธีแค่นี้เองไม่ได้ยากนะโยมนะอย่าไปตั้งที่ไกลเกินไปที่เราจะไปพระนิพพานเอาแค่โสดาบันก่อนอย่างน้อยถ้าขึ้นโสดาบันมันไม่ถอยหลังแล้วแล้วก็อีก7ชาติเท่านั้นนะที่เราจะต้องไปเกิดเพราะฉะนั้นเอาแค่ตรงนี้นะตั้งแค่นี้เราจะรู้ว่ามันมีกำลังทำได้แล้วชานี้แหละสามารถทำได้พอเราไปตั้งไกลเกินไปโอ้ท้อซะก่อนแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆใช้ปัญญาศาสนาพุทธสอนเรื่องปัญญาอย่างที่มาบอกแล้วว่าทำไมเราต้องสงบนะเราสงบกายเป็นยังไงสงบกายก็นั่งเฉยก็เป็นกายสุจริตนี่ไหมเป็นบุญแล้วเกิดสุจริตของศีลขึ้นมาแล้วสงบวาจาเป็นยังไงสงบวาจาก็ไม่พูดนี่ก็เป็นวจีสุจริตก็ศีลสุจริตเลยเพราะว่าไม่พูดนี่ศีลบริสุทธิ์ด้วยโดยเฉพาะศีล8สำคัญมากพูดเหลวไหลไร้สาระตลกขนองก็โดนแล้วงั้นต้องระวังเรื่องพูดมากๆโอกาสผิดในที่ข้อ4ง่ายสงบว่าสงบใจทำยังไงสงบใจก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยก็ตรงกับเมื่อกี้ที่ว่าไม่เข้าไปใกล้ที่สุด2อย่างนี่พระเดชคุณหลวงปู่สังวาลท่านสอนไว้ให้รู้เฉยใช่ไหมที่เราชอบก็ไม่ว่าก็เฉยที่ไม่ชอบเราก็เฉยตาเห็นรูปชอบไม่ชอบเราก็เฉยหูได้ยินเสียงที่ชอบก็เฉยไม่ชอบก็เฉยก็ไม่ว่าอะไรเท่านั้นเองนี่ถอนความพอใจและความไม่พอใจเข้าถึงมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางคืออยู่ตรงนี้ไม่อคติเลยอีกอคติพอชอบอคติพอไม่ชอบพอใจไม่พอใจมันอคติอยู่ตรงนี้นั่นเองเมื่อเราไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างในจิตก็จะอยู่เป็นกลางก็จะสบายสบายจิตไม่ไปคิดอะไรไม่ไปคิดร้ายกับใครความคิดก็น้อยลงเห็นไหมไม่ส่งออกนี่คือหลักการง่ายๆแล้วก็ทำมันง่ายๆแค่นี้แหละไม่ต้องทำอะไรให้พิสดารแล้วอย่าไปหวังอะไรนะทำเพื่อเราจะปรับจิตปรับใจให้มีความสุขทุกวันพอแล้วมนุษย์นะแค่ไม่ทุกข์แค่ไม่คิดมากก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวมันจะเกิดผลขึ้นมาเองนะไม่ต้องทำมากทำให้เป็นประจำสม่ำเสมอก็แล้วกันเอาละก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตาก็ค่อยถอนจิตมาจ่าฝึกออกจากสมาธิไว้เพราะบางท่านบางทีนั่งปล่อยใจสบายๆเกิดเข้าสมาธิพลุกๆไปก็มีพอจิตพอปล่อยปุ๊บเนี่ยมันเป็นภาชนะทองทันทีปล่อยวางมันก็เกิดเข้ามาของอดีตที่เคยทำไอ้ตรงนี้พอเข้าแบบนี้มันจะเกิดปัญหาเล็กน้อยบางทีมันเกิดอาการรู้ตัวอยู่เนี่ยแต่ขยับไม่ได้อึดอัดขัดใจกลัวขึ้นมาตอนหลังจะเข้าตรงนี้ไม่ได้เลยนั่นเป็นสมาธิที่เข้ามาโดยอย่างนั้นของอดีตกรรมที่เราทำไว้เป็นกรรมดีมากก็ไม่ให้บ่นนะก็ให้บ่นนั่นแล้วฝึกออกไว้จะเป็นประโยชน์มากนะตัวสัญญาเนี่ยมันจะบอกเราถ้าเป็นงั้นเราก็ทำใจเฉยๆมันขยับไม่ได้ก็ปล่อยมันก็กำหนดนึกรู้แต่มันยังนึกได้คิดได้อยู่นึกรู้ตั้งแต่เบื้องบนกับปลายผมลงไปถึงเบื้องล่างกับปลายเท้ากำหนดรูปนั่งว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนเมื่อนุ่งห่มเสื้อผ้าสีใดก็ค่อยนึกกำหนดรู้ไปรู้กายมากำหนดรู้กายตัวเดียวแล้วกลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่เรานั่งมาจิตเกิดความสุขสงบเย็นสบาย
นี่ยอดบุญเกิดขึ้นแล้วเนี่ยบุญเกิดตั้งแต่เราเจตนาจะมาวัดมาให้ทานรักษาศีลมาภาวนามันเกิดบุญแล้วพอเราทำแล้วมีผลขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นยอดบุญยอดบุญเกิดที่จิตอย่างนั้นบุญทุกชนิดก็เกิดที่จิตอย่างนั้นหมดเลยอย่างอื่นเป็นเพียงว่าวัตถุเท่านั้นเองตัวแสดงแต่จิตอย่างนั้นแหละจิตที่สุขสงบเย็นนั่นแหละคือจิตขึ้นที่เป็นบุญฉะนั้นเราก็กำหนดอุทิศกำหนดจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญอะไรกว้างใหญ่ไพศาลพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้บอกไว้ว่าบุญได้ไม่เท่าบุญสมาธิแม้เพียงช้างกระดิ่งหูแลบลิ้นขณะจิตเดียวเท่านั้นเองไม่ถึงวินาทีบุญมากมายแล้วก็จะส่งบุญถึงทั้ง31ภพภูมิได้หมดเลยเราจะได้ไม่สงสัยว่าอุทิศส่วนกุศลเราถึงหรือเปล่าทำไม่บ่อยเดี๋ยวเราพิสูจน์ได้เองก็อุทิศไปเลยไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายอุทิศไปยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ร่วงเกินคอยได้กายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติขอทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญกุศลนี้แล้วขออโหสิกรรมด้วยกันและกันเราก็อโหสิกรรมไปทุกสรรพสัตว์เช่นเดียวกันเป็นอภัยทานนี่เป็นทานบารมีแล้วก็อุทิศไปยังคุณมารดาบิดาเพราะเป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเนี่ยเทพเจ้าตัวจริง2องค์นี้แหละสร้างเราไม่ใช่เทพเจ้าที่ไหนนะมันเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาอย่างดีที่สุดเป็นทั้งพระหลานของเราพระเจ้ายกย่องเพราะพ่อแม่เลี้ยงดูเราโดยไม่หวังผลตอบแทนและให้อภัยเสมอนี่อารมณ์พระหลานเมตตากับให้อภัยแล้วก็เป็นครูและเป็นอาจารย์องค์แรกของเราโดยเขาที่ได้ท่านไปทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ล่วงลับไปแล้วก็ตามถ้ายังมีชีวิตก็สามารถที่ไปบอกให้อนุโมทนาเขาก็จะได้รับเต็มมากขึ้นแต่เราทำจิตตรงนี้ส่งไปก่อนวุฒิเป็นอย่างคุณครูบาอาจารย์ที่เราลงสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมมันมีท่านเจ้าพระคุณท่านเบญจญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สังวานเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นต้นใครมีครูบาอาจารย์ที่ไหนที่นึกได้ก็เอาที่ได้ท่านไปแล้วก็ที่เป็นพระราชกุศลในบุรพมหากษัตริย์ที่รัชเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพร้อมทั้งบรรพชนไทยท่านที่ท่านทั้งหลาย ถึงปัจจุบันก็เป็นรัชกาลที่10ในราชวงศ์จักรีนะพระราชินีนาถในรัชกาลที่9หรือสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ท่านทั้งหลายเหล่านี้ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาพื้นดินไทยของเราใส่ล้มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้วันนี้ไปยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ต้นตระกูลที่ทำให้เราเกิดขึ้นมาได้นะทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีแต่ทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีอุปการและคุณและผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านวันนี้ไปยังเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่นะเรามีเทวดารักษานะทำดีเขาก็มาทำไม่ดีเขาก็ไปพร้อมทั้งเทพเทวดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณมีลูกเทวดาพรหมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนทันนาคาธาตุตุโลกบาลพญายมบาลแล้วก็ทั้งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่สุดขอแผ่เป็นอัปปมัญญาไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้งสามนี้เป็นภพภูมินี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเราได้ที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดสัตว์ทั้งหลายเราได้ที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเลยครั้งหนึ่งเมื่อกี้มันขยับไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้เราพิจารณากายก็ใช้เวลาพิจารณาจิตไปก็ใช้เวลานะอุทิศส่วนกุศลไปก็ใช้เวลาพอสมควรนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาก็ลองมากำหนดรู้ที่มือขวาลองกระดิกนิ้วดูอ้าวขยับได้แล้วมันหลุดไปแล้วก็กำหนดมือขวาเลื่อนไปทางหัวเข่าด้านขวาถูหน้าแข้งไปก็มองไปทางที่หลับตานี่แหละอาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้ที่เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ากำหนดที่มือซ้ายก็เลยมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายวางความไว้กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดที่มือขวายกเข้ามาระหว่างหน้าอกและตาเทียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกเข้ามาพนมไปรูปดอกโบตูมแทนหัวใจของเราในหัวใจเรามีลูกประมาณนี้แหละตอนนี้ตั้งตัดจับบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในการเอากายวาจาใจนั้นมาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งมีการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นจึงกระทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยเถิดและยกมือขึ้นจบกลายออกจากการปฏิบัติ
ก็จะสถานที่นี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตชาติจนปัจจุบันไม่ได้ขอใครอย่าแผ่เมตตาพร้อมกันถ้าแผ่เมตตาใครว่าไม่ได้เปิดไปหน้า69หน้า69ใจวุฒิแผ่เมตตาไปอาเพตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นถูกเป็นถูกเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัปยาปชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดติดตัวกลับมาพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาลาภูมิภาภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีภาภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบตัวข้าโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบรู้อุปาจายาจาริยกุณังหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจจาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบพยมพนมมือไว้ก่อนนะ เอากลับพาพบกันอีก3ครั้งกราบขอความเจริญในธรรมยิ่งมีกระจายดงทุกท่านขออนุโมทนาในส่วนบุญสุขสนทุกอย่างวันนี้ด้วยเจริญพรและโยมอยู่ด้านนอกนะตักบาตรเรียบร้อยเจริญนิรันดร์ธรรมตะโกนจะมีวิธีบูชาพระรัตนตรัยสมทานศีลแล้วก็ถวายสังฆทานที่ลานธรรมขอเชิญ
ครับขอกราบนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน้อมกราบสักการะสรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกและหลวงพ่อสนองกตปุญโญพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดสังฆทานด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับกราบนมัสการพระครูประหลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานและพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุสาธุสาธุครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่29ธันวาคมพุทธศักราช2563นะครับวันนี้ก็เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน2นะครับวันนี้ก็เป็นวันพระเป็นวันธรรมวัสนะนะครับเป็นวันพระเป็นวันแห่งการฟังธรรมนะครับซึ่งก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเราในวันพระก็จะมีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะครับซึ่ง ขออภัยครับซึ่งวันนี้ก็จะมีการปฏิบัติเนสัจฉิกแล้วก็มีการถือศีลอุโบสถด้วยนะครับกับสำหรับในช่วงกลางวันวันนี้นะครับเวลา 11:00 นถึง 12:00 นณ ลานธรรมแห่งนี้ก็จะมีการแสดงธรรมซึ่งก็จะได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูอาจารย์วัดสังฆทานเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมนะครับขอเชิญญาติธรรมที่มาร่วมบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรกันวันนี้นะครับเชิญร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันนะครับสำหรับในช่วงค่ำนะครับช่วงค่ำก็หลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จนะครับในเวลา 21:00 นถึง 22:30 นก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พุทธิพงศ์ทิติคุณโนนะครับเมตตาให้กรรมฐานแล้วก็แสดงธรรมหลังจากนั้น 22:30 นถึง 24:00 นพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 24:00 นถึงตลอดรุ่งนะครับหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมนะครับครับก็ขอกราบอมทนาบุญกับนักบวชในคณะแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านนะครับที่มาร่วมมาเป็นกุศลทำบุญตักบาตรกันวันนี้ขอกราบอมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะครับสาธุสาธุสาธุครับสำหรับท่านที่เสร็จภารกิจตักบาตรด้านนอกแล้วก็ขอเชิญนะครับเชิญเข้ามาในลานธรรมได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลแล้วก็กล่าวคำถวายทานสังฆทานพร้อมๆกันนะครับกับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็ขอให้ท่านเตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอเรากล่าวคำถวายเสร็จก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านถวายแด่พระคุณเจ้าที่ด้านในลานธรรมนี้ได้นะครับครับขณะนี้พระคุณเจ้าก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระโดยพร้อมเพียงกันนะครับครับพร้อมแล้วกราบตอนนี้ไปจะได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพึงว่าตามนะครับอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราครับตอนนี้ไปก็จะเป็นการสมาทานศีลนะครับวันนี้เป็นวันพระนะครับก็วันนี้ก็จะมีทั้งศีล5ศีล8แล้วก็ศีลอุโบสถนะครับแล้วแต่ท่านจะพึงรับกันนะครับเชิญนั่งพับเพียบได้นะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านกล่าวคำอาราธนาพร้อมๆกันเลยนะครับ
มะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะเอเกติสรณเณนะสหะปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรณเณนะสหะอัตถังคะสมณาคะตังอุปสถังยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะเอเกติสรณเณนะสหะปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรณเณนะสหะอัตถังคะสมณาคะตังอุปสถังยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะเอเกติสรณเณนะสหะปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรณเณนะสหะอัตถังคะสมณาคะตังอุปสถังยาจามะตั้งใจสมาทานศีลพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณคัมมนังนิติตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิคนนี้ผู้รับทิน5ผู้รับข้อกาเมผู้รับทิน8ทินบวชสดผู้รับข้อพรหมกาเมตุมิจาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอปรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอปรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิก็จะไปรับพร้อมกันมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิตุราเมริยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมริยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิผู้รับศีล5ผู้อยู่ด้วยเพียงแค่นี้ผู้รับศีล8ศีลบวชสดผู้รับต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินาจากีตวาทิตาวิโสกตัตนะมาลาคันธาเวเรปนะธารณะมันดนะวิภูตนาฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินาจากีตวาทิตาวิสุกทัสนามาลาคันธวิเลปนะทาลนะมันดนะวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจาทยนะมาทยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจาทยนะมหาทยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิก็จะเป็นคำสมาทานอุโบสถสำหรับผู้รับศีลอุโบสถเท่านั้นครับวันนี้ก็เป็นวันพระนะครับก็จะมีท่านที่รับศีลอุโบสถนะครับสำหรับท่านที่รับศีลอุโบสถก็ให้ว่าตามนี้นะครับส่วนนักบวชในคณะที่รับศีล8แล้วก็ไม่ต้องรับนะครับให้พนมมือเฉยๆนะครับอิมังอัตถังคะสะมนาคะตังพุทธปัญญาตังอุโปสถังอิมันจรติงอิมันจทีวสังสัมมเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เพื่อจะรักษาไว้ให้ดีมิให้ขาดมิให้ทำลายตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนับตั้งแต่เวลาวันนี้ขอกู้สนพลบุญอันนี้ว่าพร้อมกันเลยโยมจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้ข้าพเจ้ามีความสุขถึงความพ้นทุกข์ด้วยเทอญสาธุอิมานิปัญจติขาปทานิอัตจะอุโปทธะสีโลวะเสนสาธุกังกัตวาอาปมาเทนรักขิตภานิสาธุสีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโพกตมทาสาธุสีเลนะนิพุติยันติตัตมาติลังวิโตทะเยสาธุครับเดี๋ยวลำดับต่อไปเราก็จะได้มากล่าวคำถวายทานสังฆทานนะครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานให้ท่านเตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอกล่าวคำถวายเสร็จก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านถวายแด่พระคุณเจ้าได้นะครับท่านที่อยู่ด้านนอกก็เหมือนกันนะครับขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านมาถวายแด่พระคุณเจ้าที่ด้านในลานธรรมนี้นะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตานิมยังพันเตภัตตานิสังฆทานานิสัปริวารานิทินังรัตนานัญจาอายัสมันตานังศีลวันตานัญจาโอโนชยามะสาธุโนพันเตติรัตนานจาอายัสมันโตศีลวันโตจาเอตานิภัตตานิสังฆทานานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากัญเจวะมาตาปิตุอาทินันจายาติมิตานันจาเทวตานันจาทีฆรตังหิตายา
สุขายะข้าแต่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารและเครื่องสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นแด่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายขอพระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายโปรดรับภัตตาหารและเครื่องสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดาและมารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ญาติสืบสายโลหิตและมิตรสหายทั้งหลายกับทั้งเทพพยดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยสิ้นกาลละนานเทอญสาธุครับขอเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานขอเชิญนั่นนำเครื่องสังฆทานของท่านถวายแด่พระคุณเจ้าได้นะครับนำถวายได้ทั้งสองที่นะครับด้านโน้นกับที่ธรรมาสน์นี่นะครับครับท่านที่อยู่ด้านนอกก็เหมือนกันนะครับขอเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านมาถวายแด่พระคุณเจ้าที่ด้านในลานธรรมนี้ได้นะครับครับสำหรับวันนี้อย่างที่ได้เรียนให้ทราบตอนแรกนะครับว่าในช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นวันนี้นะครับก็จะมีการแสดงธรรมซึ่งวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศรีละเปโมนะครับในเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมนะครับในช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นนะครับก็ขอเชิญญาติธรรมมาร่วมมาเป็นกุศลกู้คุณลุงหมักสวัสดีครับสาธุมาวันนี้ลุงหมักมาเยี่ยมท่านลูกพี่สาธุครับลุงหมักครับค่ะขอโอกาสนะคะขอกราบน้อมน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน้อมกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระอันตธาตุและพระธาตุของพระอริยสงฆ์กราบน้อมน้อมแด่สรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับบุญโยน้อมนมัสการพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดพระสังฆทานและพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะในวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะนะคะซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือนอ้ายนะคะเดือนยี่ขอไปเดือนยี่จ้ะก็หลายท่านที่ได้มีโอกาสมาเดินทางมาร่วมบุญที่วัดอ๋อซื้อรถคันนี้แหละค่ะคันใหญ่คันใหญ่ค่ะสาธุเรียนเชิญทุกท่านได้มีโอกาสมีส่วนร่วมนะคะในการจัดซื้อรถซึ่งเป็นยานพาหนะรถบัส VIP ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสาร